ันจะมีคนประเภทหนึ่งอ่ะหนูที่เวลาเล่นเนี่ยทำตัวอย่างกับว่านี่เป็นเกมแชทอย่างแมตช์นี้ป่าทีมเจ๊เนี่ยเป็นเชี่ยอะไรก็ไม่รู้ไม่เอาอ็อบเจกต์เลยแกแต่สรรหาเอาเวลามาพิมพ์บ่นนู่นนี่นั่นจนเจ๊ต้องพิมพ์บอกว่าเอาเวลาบ่นเนี่ยมาเล่นเถอะโอ้ยแกดูสภาพเวลาแค่นี้เองป้อมแตกไปเท่าไหร่แล้วแกรู้ไหมฝั่งตรงข้ามนั้นได้มังกรไปแล้วเนี่ย4ตัวแต่ทีมฉันเนี่ยยังไม่ได้อะไรเลยสักอย่างอ่ะยังดีนะจังหวะนี้ป่าทำตัวมีประโยชน์หน่อยเข้ามาแย่งดาร์คสเลเยอร์ฉันก็โอ้โหดีใจมากเลยแกคิดว่าอ่ะไม่เป็นไรยอมตายทำให้เพื่อนได้ไดร์แล้วก็มีโอกาสได้เอาดาร์คสเลเยอร์รอบนี้นะแต่สุดท้ายก็ไดร์ขึ้นป้อมไม่สำเร็จนะแกแถมยังตายอีกต่างหากซึ่งนาทีตอนนี้เนี่ยมันใกล้กับที่ก็อดสเลเยอร์มันจะเกิดแล้วใช่ไหมเจก็เลยบอกทุกคนเลยว่าเฮ้ยต้องรอนาทีที่15นะอย่าตายถ้าตายรอบนี้แพ้แน่นอนโอเคทีนี้พอเจเกิดมาใช่ไหมหนูพวกเจเนี่ยก็เตรียมเรียกรวมพลเลยแล้วก็ไปโซนแถวตรงนั้นเอาไว้คิดไว้ว่าเสียดาร์คสเลเยอร์ตัวนี้ไปไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันเป็นร่างก็อดแล้วเนาะแต่อย่างหนึ่งก็ยอมรับนะว่าทีมพวกเจเนี่ยใจร้อนไปหน่อยไปเริ่มตีตรงนี้แต่แกรู้ไหมระหว่างที่พวกเจตีป่าทำอะไรจ้านางเคลียร์ครีปเลนบนทางที่ครีปเลนบนของเราเนี่ยก็มีอยู่แล้วสุดท้ายเป็นไงกว่าจะมาถึงก็โดนแย่งดาร์คร่างก็อดไปสิจ้าหลังจากนั้นเจไม่ต้องบอกพวกหนูก็น่าจะรู้มั้งว่าเกิดอะไรขึ้นคือเจไม่เคยด่าใครแบบนี้เลยนะเว้ยแต่เคสนี้คือฉันทนไม่ไหวจริงๆแกอ่ะฉันสรุปให้นะจ๊ะหนูอย่าหาว่าเจสอนนะเล่นเกมน่ะเล่นกากไม่มีใครว่าแต่อย่าปากดีแล้วก็โปรดเอาเวลาที่มีเนี่ยไปเดินเกมไปเล่นเกมไม่ใช่เอามาแชทจบ